ภาคีเครือข่ายองค์กรพุทธได้ยื่นหนังสือต่อกระทรวงวัฒนธรรมให้มีการทบทวนเนื้อหาในภาพยนตร์เรื่องอาบัติที่มีกำหนดเข้าฉายในวันที่15ตุลาคมนี้เพราะว่าเนื้อหาบางส่วนนั้นเป็นการดูหมิ่นพระพุทธศาสนาค่ะนายเสถียรวิพรมหานายกสมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนาได้ขอยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผ่านนายอนันต์ชูโชติรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมให้ตรวจสอบเนื้อหาโดยละเอียดของภาพยนตร์เรื่องอาบัติที่สร้างโดยสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลและบารามยูเพราะว่ามีเนื้อหาตีแผ่เรื่องราวเชิงลบในพระพุทธศาสนาและไม่เหมาะสม4ด้านคือด้านเนื้อหาที่ดูหมิ่นและไม่เคารพต่อพระพุทธศาสนาด้านคุณค่าที่ไม่เกิดประโยชน์และอาจจะทำให้เกิดความเกลียดชังในสังคมด้านความศรัทธาที่เจตนาสร้างความเสื่อมศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาและด้านจิตสำนึกที่บางส่วนมีการสร้างจินตนาการมากกว่าข้อเท็จจริงทั้งนี้ขอให้กระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาเนื้อหาอย่างละเอียดรวมถึงคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ควรจัดอันดับผู้ชมให้ชัดเจนก่อนที่ภาพยนตร์จะเข้าฉายด้านรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมระบุว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้กำชับให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมตรวจสอบเนื้อหาของหนังอย่างชัดเจนและจะเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนาเข้าร่วมตรวจสอบภาพยนตร์ดังกล่าวในวันที่7ตุลาคมนี้